กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขยับก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการสร้างละครโทรทัศน์เปิดตัวซีรีส์ Hello Thailand สร้างละครสร้างสรรค์สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างปรากฏการณ์ใหม่เตรียมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ล่าสุดร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เป็นหาช้างเผือกหรือนักเขียนหน้าใหม่ที่มีความสามารถจากในแต่ละภูมิภาคมาร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่พร้อมนำผลงานชนะเลิศจำนวน5เรื่องมาผลิตเป็นละครสร้างสรรค์และปลอดภัยโอกาสนี้ยังมีแผนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนำเสนออัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นสอดแทรกเข้าไปในละครชุดดังกล่าวด้วยครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเป็นการแถลงข่าวนะครับเปิดตัวโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำเนินการเองนะครับเรียกว่าโครงการ Hello Thailandนะครับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับซึ่งเราทำมาปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปีที่3นะครับเริ่มจากปีแรกนะครับเป็นโครงการเล่าเรื่องเป็นละครนะครับปีที่2ก็เล่าเรื่องให้เรื่องลือแล้วมาปีนี้ก็คือเอาเรื่องเล่านะครับที่ถูกเขียนบทละครและได้รับการคัดเลือกนะครับมา5เรื่องนะครับจาก5ภูมิภาคเนี่ยมาลงมือผลิตละครเลยนะครับจุดเด่นมากๆของเรื่องที่เรากำลังนำเสนอกำลังจะนำเสนอก็คือว่าเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งเล่าโดยคนในชุมชนท้องถิ่นนักเขียนบทละครก็เป็นคนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าตัวนักแสดงเองนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากท้องถิ่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราเป็นโครงการเล็กๆแต่ว่ามันสะท้อนถึงผลกระทบในหลายด้านด้วยกันในมุมของกองทุนเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างนักเขียนบทละครที่เพิ่มขึ้นสร้างผู้กำกับสร้างนักแสดงหน้าใหม่ๆนะครับยุทธศาสตร์ของเราคือเราต้องการสร้างสื่อที่ดีนะครับต้องการพัฒนาสื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์หนึ่งในเครื่องมือที่เราดำเนินการก็คือเราต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับให้ทำอย่างไรให้มีคนเขียนเรื่องมากขึ้นคนเขียนบทละครโทรทัศน์มากขึ้นมีผู้กำกับมากขึ้นมีนักแสดงมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับ อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับทุกที่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นแล้วเรื่องเหล่านั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะถูกลืมหรือว่าไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงนะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีครับมากหวังมากเลยนะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นของดีประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ในทุกภูมิภาคเลยอยู่ทุกจังหวัดอยู่ทุกพื้นที่ของดีเหล่านั้นเนี่ยเราเอามาวางขายแบบตรงๆนะครับไม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถส่งผลกระทบได้นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าการที่จะสร้างสิ่งดีๆซึ่งเป็นสินค้าวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตเป็นอาหารเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นเนี่ยที่มันได้รับความนิยมมากๆในส่วนใหญ่ไปสอดแทรกอยู่ในบทละครโทรทัศน์หรือในภาพยนตร์นะครับทั้งสิ้นเลยอันนี้เราเป็นความท้าทายนะครับเราก็คิดว่าสื่อที่เราสร้างเนี่ยจะสามารถที่จะสอดแทรกสิ่งที่เป็นสินค้าวัฒนธรรมนะครับให้ไปสู่สายตาของสาธารณชนแล้วก็ไปไกลได้ระดับโลกครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเปิดกล้องเนาะแล้วก็ลงเริ่มเก็บภาพเก็บเตรียมตัวนักแสดงนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับทางผู้กำกับว่าเราจะเปิดตัวละครทั้ง3เรื่องเนี่ยน่าจะได้ต้นปีหน้านะครับก็ต้อนรับปีใหม่พอดีก็ไม่อยากจะเร่งมากแต่ว่าก็ไม่ช้าแต่โครงการนี้ทำเร็วนะครับทำเร็วแล้วก็มีความก้าวหน้าโดยลำดับเลยคือในมุมของกองทุนเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยก็เราก็พอใจในแผนการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ให้มันรีบร้อนจนเกินไปนะครับก็ต้นปีหน้านะครับอย่างน้อยก็ก่อนสงกรานต์เนี่ยได้ชมแน่นอนนะครับอบไว้เป็นความลับก่อนได้ไหมครับเราช่องทางเผยแพร่วันนี้จริงๆกองทุนคุยกับแพลตฟอร์มนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อและก็คอนเทนต์ของกองทุนนะครับรับชมได้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับส่วนช่องทางการรับชมเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ก่อนเปิดตัว
ะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือตอนนี้พันธมิตรที่พร้อมในการเป็นช่องทางในการเผยแพร่ออกไปเนี่ยของเราค่อนข้างเยอะมากเลยครับทางเว็บไซต์ของ Hello Thailand อันหนึ่งแล้วก็ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2อันนะครับที่เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าเรามีค่ายโรงหนังที่ตอนนี้พร้อมจะร่วมมือกองทุนมากเลยขอเพียงแต่ว่าเราทำเสร็จเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดให้รับชมได้ทันที